ไปปุ๊บมันไม่ได้ตอบโจทย์มันกลายเป็นเหมือนมีแผลแล้วก็หน้าไม่ได้ถูกยกอะไรขึ้นเลยถ้าเราเจอเพื่อนเพื่อนก็จะบอกเย็บยังไงเหมือนทำไมทำเย็บเหมือนเย็บศพเลยก็บินไปอีกทีเขาหมอไม่ได้เจอหมอหนีหมอหลบชื่อปานันค่ะตอนนี้คุณพี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้51ค่ะทำไมถึงอยากทำเป็นหลอดลมตาตกหางตาตกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะตกใช่ไหมคะทีนี้มาปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าตอกช่วงแบบนี้ก็จะช่วยได้ตีนกานี่มีเยอะอยู่ก็ปรารถนาให้มันหมดไปด้วยรู้จักธีรพรคลินิกได้ยังไงฮะรู้จักมาเมื่อสัก 3-4 ปีแล้วค่ะพี่มีปัญหาค่ะทีนี้พี่ก็ก่อนหน้านี้พี่รู้จักธีรพรแล้วล่ะทางด้านนี้แต่พี่ไม่ได้สอบทำราคาพี่ไปทำที่เชียงใหม่นั่งเครื่องมาเนี่ยจากระยองเนี่ยไปปุ๊บมันไม่ได้ตอบโจทย์มันกลายเป็นเหมือนมีแผลแล้วก็หน้าไม่ได้ถูกยกอะไรขึ้นเลยใช่ไปทำอะไรที่เชียงใหม่ดึงหน้าค่ะดึงหน้าเหมือนกันดึงหน้าแต่2ช่วงแต่มีถามว่าไม่ได้ผลเลยแถมมีรอยแผลเป็นเยอะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราอาจจะข้อมูลไม่ดีผนวกกับคิดว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้ถามเราคิดว่าโอ้โหแพงแน่เลยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะคือดูรีวิวเราก็สอบถามเขาไปพี่ก็คุยกับเขาค่ะคุยในเมสเซจพวกเนี้ยค่ะเราคุยกับน้องพนักงานใช่ไหมคะแล้วเราก็ระดับหนึ่งว่าปรึกษาคุณหมอมีการโต้ตอบกันอย่างนู้นอย่างนี้เราก็นัดวันไปทำปุ๊บเราก็นั่งเครื่องไปถึงนู่นเที่ยงก็จัดการเหมือนตามระบบของเขานะคะออกมาอีกทีก็ประมาณ5 โมงกว่าใช้เวลาทั้งหมดนานมากแต่พี่ไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะพี่ไม่รู้อะไรเลยพี่จำอะไรไม่ได้เลยคือผ่าเสร็จคือไม่รู้สึกตัวไม่รู้เลยคือเขาผ่านยังไงครับผ่าอันนี้2มีล็อกบนกับล็อกล่างนี่แหละค่ะเหมือนผ่านี่ทั้งบนนี่ก็คือเป็นแผลเป็นหมดผมไม่ขึ้นนะคะใช่ขอดูแผลหน่อยนะนี่ค่ะนี่ข้างนี้จะเยอะนิดนึงแผลพี่มีอยู่ตรงนี้ค่ะนี่อยู่ข้างในลายผมเหมือนกันเนี่ยค่ะใช่เนี่ยตรงขาวๆเห็นไหมคะตรงนี้ใช่แล้วก็มีข้างล่างอีก2จุดหลังใบหูไหนผมโอ้ยเยอะเยอะใช่เยอะขออีกข้างนึงตัวนี้จะเป็นแบบนี้โหค่ะเยอะมากมันเป็นถามว่าเสียใจไม่เสียใจมากค่ะก็คือไม่เปลี่ยนเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมีอยู่แย่ประเก่าคือได้แผลเป็นมาคือหาข้อมูลการดึงหน้าตอน30ปีที่แล้วเสร็จก็ไปดึงหน้าอันนี้สอบหาข้อมูลแล้วก็ยังไม่ทำค่ะยังไม่ทำอันนี้ทำมาได้ประมาณปีครึ่งถึงตัดสินใจทำแต่ไปเลือกเชียงใหม่ซึ่งเราดูรีวิวไงเราก็คิดว่าดีแหละเรามีความคาดหวังทุกสิ่งมีความคาดหวังหมดตอนนั้นคือตอนที่พี่ไปทำอ่ะก็คือทำเนี่ยพี่เอะใจตรงที่ว่าพี่นอนอยู่ใช่ไหมเขาให้พี่ทานยาไม่ใช่ว่ามีพิสัญญีไม่มีนะคะมีพนักงาน1คนกับคุณหมอ1ท่านทีนี้ปุ๊บเขาบอกว่าน้องพนักงานบอกว่าคุณพี่คะคุณพี่อ่ะน่าจะดึงร้อยไหมไปด้วยนะคะพี่ก็เลยท้วงเขาว่าพี่มาดึงหน้าจะให้พี่ร้อยไหมทำไมล่ะคะเขาบอกว่าทุกเคสมาที่นี่ต้องร้อยไหมนะคะมันจะได้ตึงเป๊ะจะกิ๊บพี่ก็ไม่ดึงเพราะว่าเราหาข้อมูลมาใช่ไหมคะว่าร้อยไหมในส่วนหนึ่งเราก็เคยร้อยอยู่แล้วก็การร้อยไหมกับดึงหน้าไงดึงหน้ามันย่อมดีกว่าร้อยไหมใช่ไหมคะแต่พี่ก็เลยสรุปมาว่าแต่ตอนนั้นเริ่มเอะใจแล้วรู้แล้วล่ะว่าเอาเราสวยแล้วประมาณนี้ก็คือทำเสร็จแล้วมันแก่แรงไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเราไปนอนเจ็บตัวคืออยู่พักนึงเลยโอ้พี่รักษานานนะคะเพราะว่าแผลที่เย็บเนี่ยคือมันพูดง่ายๆคือถ้าเราเจอเพื่อนก็จะบอกเย็บยังไงเหมือนทำไมทำเย็บเหมือนเย็บศพเลยคือเย็บแล้วมันไม่ใช่สัญญกรรมอ่ะพูดง่ายๆเนาะแต่ก็มีการทักท้วงเข้าไปนะคะตอนนั้นเขารับผิดชอบอะไรไหมก็บินไปอีกทีเขาหมอไม่ได้เจอหมอหนีหมอหลบทีนี้เราก็รอเวลาคือให้แผลข้างในมันดีใช่ไหมคะแล้วก็คือเนี่ยเราจะต้องมาที่นี่มันเกิดเพราะว่าเราหาข้อมูลพลาดหรือว่าที่นั่นเขาไม่ดีจริงๆรวมหมดเลยพี่มองว่าโดยรวมค่ะทั้งตัวพี่ด้วยพี่มองคิดว่าดีแล้วใช่ไหมคะแล้วแต่ข้อมูลอ่ะมันไม่แน่นพอใช่ค่ะและทางเขาด้วยคุณหมอ
ก็ไม่ได้เจออะไรทุกอย่างอยู่ในตรงนี้หมดค่ะก็อยากจะบอกว่าสำหรับท่านที่สนใจนะคะต้องดูให้ดีที่แน่ๆก็คือต้องเข้ามาปรึกษากับคุณหมอเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ละถ้ามันเป็นมันยากที่จะกลับไปอย่างมาที่ธีรพรเนี่ยก็เรากลัวแต่แรกคิดว่าโอ้โหมาตรฐานมากเลยเนาะแหมดูดีจังเลยอะไรแบบเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บวันนั้นมาโทรนัดกับทางน้องนะคะทางเจ้าหน้าที่น้องให้ความเป็นกันเองดีมากไม่ได้มากดดันอะไรเราตามใจเราอะค่ะว่าจะสะดวกทำหรือไม่ทำและที่แน่ๆก็คือมาปรึกษาก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะตรงนี้มันแตกต่างจากตรงโน้นมากเลยใช่ไหมครับแตกต่างไหมอ๋อแตกต่างมากเลยคือมากคืออันนี้แหละเป็นข้อหนึ่งที่ว่าวันนั้นที่เราตัดสินใจอะที่เราไม่ดูให้ดีเนี่ยค่ะถ้าเราเข้ามาก็คือจบที่นี่แล้วล่ะมองแบบนั้นจริงๆ